ทุกวันนี้ก็เสียใจว่าทำไมวันนั้นไม่กอดทำไมไม่จับมืออีกสักครั้งก็พยายามมีครอบครัวแบบที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์แต่ก็เสียในครรภ์ไปค่ะก็ปรึกษาหมอค่ะก็ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลก็คือคุณหมอคนเดียวกันกับที่หนูเคยเสียลูกไป2คนนั่นแหละค่ะถ้าเกิดเอาออกตอนนี้ก็สามารถเอาน้องออกได้การที่เราแบบรักษาที่ผ่านมาไอ้เดือนกว่าๆเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวแล้วไม่อยากรักษาอะไรแล้วเหมือนรักษาไปก็มีแต่ทรุดในชีวิตของคนเราจะต้องพบเจอกับแบบทดสอบชีวิตกันสักกี่ครั้งผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียเสาหลักของหัวใจไปตั้งแต่วัยเด็กท่ามกลางความเดียวดายเธอต้องต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดทุกอย่างแทบจะดำเนินไปได้ด้วยดีจนวันที่เธอมีหัวใจดวงน้อยๆเกิดมาเป็นของขวัญในการสู้ชีวิตแต่เธอกลับต้องมาเจอบททดสอบชีวิตอีกครั้งในรูปแบบของโรคร้ายที่ชื่อมะเร็งพ่วงกับคำว่าระยะสุดท้ายฟังดูแล้วหลายคนคงยากเกินกว่าจะผ่านบททดสอบชีวิตอันโหดร้ายนี้แต่สำหรับเธอนั้นไม่เคยคิดที่จะอบอุ้มคำว่ายอมแพ้ไว้ในหัวใจไปฟังเรื่องราวของเธอได้ใน Made My Day วันนี้ดีที่สุดกับคุณพิงค์แม่น้องพันเตอร์ตอนเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะเราถ้าถามเด็กหญิงพิงค์เป็นหนูเกิดที่กาญจนบุรีค่ะพอออกจากโรงพยาบาลแม่ก็พาเข้ากรุงเทพเลย แล้วก็ทำงานค่ะเพราะแม่ก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกัน ค่ะจริงๆตอนที่มีแม่ก็ชีวิตแบบลูกคุณหนูเลยค่ะแล้วอยากได้อะไรแม่ก็คือให้ทุกอย่างของเล่นไม่เคยขาดเพราะมันน่าจะเหมือนหนูตอนนี้อ่ะเขาไม่มีเวลาเขาก็จะซัพพอร์ตในส่วนที่มันเป็นสิ่งของให้เราอะค่ะก็อบอุ่นค่ะอยู่กัน2คนค่ะค่ะตอนแรกเขาก็แบบเริ่มกินข้าวไม่ได้ร่างกายก็ค่อยๆผอมลงค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรก็มารู้วันที่เขาแบบเดินไม่ได้แล้วว่าเขาเป็นโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวอะค่ะจนวันที่เขาไม่ไหวแล้วอะค่ะน้ำหนักเขาอะเหลือแค่36เองอะค่ะวันนั้นอะแล้วเขานอนอยู่แล้วเขาก็ไอออกมาเป็นเลือดอะค่ะแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลยหนูก็ไปเรียกแท็กซี่หน้าปากซอยอะค่ะแล้วก็เป็นคนอุ้มแม่เลยค่ะขึ้นไปที่รถแท็กซี่แล้วก็บอกว่าไปโรงพยาบาลก็พาแม่ไปค่ะแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าไม่น่าจะแบบเกิน3วันเพราะว่าระบบภายในอ่ะมันหายไปหมดแล้วค่ะเหมือนเขาก็ประเมินมา3วันแต่อยู่ได้จริงๆแค่2เองค่ะวันที่เขาแบบจะจากไปอ่ะค่ะจำได้ว่ามันเป็นโรงพยาบาลที่เขาแบบให้เยี่ยมได้แค่ถึงเวลา 1:30 นอะค่ะแต่วันนั้นคือปลายมือกับปลายเท้าแม่มันเปลี่ยนสีไปแล้วอะค่ะคือเขาตาลอยไปแล้วเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเราแล้วอะค่ะแต่คุณหมอก็ยังบอกว่าไม่ได้ก็คือต้องให้ญาติลงไปทั้งหมดเลยมันหมดเวลาเยี่ยมหนูลงลิฟต์มาปิ้งยังไม่ทันได้นั่งเก้าอี้เลยอะค่ะพยาบาลก็วิ่งตามมาแล้วก็บอกว่าญาติคนไข้ชื่อนี้แบบกลับขึ้นไปข้างบนห้องหน่อยค่ะอะไรเงี้ยมันก็คือรู้แล้วค่ะพอขึ้นไปภาพที่เห็นคือเขาก็เอาผ้าคลุมแหละค่ะแต่ว่านิ้วมันออกมามันเป็นสีดำๆอ่ะแบบม่วงสีคล้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วญาติทุกคนนะคะก็เป็น10คนอยู่นะคะแม่ก็มีญาติเยอะเขาก็บอกว่าแบบให้เราอ่ะกราบเท้าแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะเราก็เป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วแม่ก็ไม่ได้มีใครแต่จังหวะที่แบบเรากราบเท้าตรงนั้นอ่ะกลายเป็นว่าปลายมือของเรามันไปโดนฝ่าเท้าแล้วมันเหมือนน้ำแข็งมันเย็นมากๆอ่ะหนูก็เด้งออกมาเลยแล้วก็จ
จำอะไรไม่ได้เลยก็คือกรีดร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่ด้วยความที่ก็เสียใจค่ะทุกวันนี้ก็เสียใจว่าทำไมวันนั้นไม่กอดทำไมไม่จับมืออีกสักครั้งเพราะว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นร่างของเขาอะค่ะเพราะหลังจากวันนั้นเขาก็ได้ใส่แล้วก็ทำพิธีทางศาสนาไปอะค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูไปอยู่กับใครคะก็อยู่กับป้าค่ะป้าแต่ว่าเขาก็มีลูกมีครอบครัวค่ะคือเขาก็บอกเราตั้งแต่แรกเลยว่าเขาไม่สามารถแบบส่งเรียนได้นะเพราะว่าลูกเขาก็สองคนเขาก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่างั้นหนูขออยู่แบบขอที่นอนขอแบบให้กลับมาอาบน้ำหนูไม่เรียนก็ได้เดี๋ยวหนูลองไปหาอะไรทำเอาอะไรเงี้ยค่ะยังดีว่าหน้าปากซอยมีร้านเกมสมัยก่อนร้านเกมออนไลน์มันเยอะร้านเกมหยอดเหรียญอะไรเงี้ยคุณป้าคุณตาที่เขาเป็นเจ้าของอะค่ะเขาก็เอ็นดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นมาคอยแลกเงินคอยแลกบัตรให้เรากันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะจ้างเป็นรายวันเอาตอนนอนอะไรเงี้ยก็คือนอนโซฟาอะไรเอาก็คือมีแค่จังหวะกลับไปอาบน้ำที่บ้านป้าเท่านั้นนะคะเพราะเราก็ไม่ได้อยากรบกวนเขาด้วยค่ะเหมือนเขาทำงานได้เวลา50บาทใช่เพราะว่าเขาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรสมัยก่อนข้าวมันก็เพิ่งแบบ20บาท25บาทเมื่อแบบ20กว่าปีเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอใช่ค่ะใช้ชีวิตไปแบบนี้จนถึงวัยเข้า15ค่ะพอ15แล้วเนี่ยเมื่อก่อนทำบัตรประชาชนได้15เนาะเราก็บอกให้ป้ามาแบบรับรองให้เราหน่อยเพราะว่าเราไม่มีใครเลยพ่อแม่เราก็ไม่มีคือมันต้องใช้ผู้ใหญ่ใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่ว่างกว่าหนูจะได้มีบัตรประชาชนใบแรกคืออายุ17แล้วค่ะหนูก็พอตอนยังไม่มีบัตรประชาชนอ่ะเราไปทำงานหรือแบบอยากจะไปเป็นเด็กเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราเป็นคนไม่มีตัวตนเขายังไม่รู้เลยว่าเราใช่คนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอได้บัตรประชาชนก็เริ่มแบบรับงานได้มากขึ้นค่ะก็เริ่มไปทำร้านอาหารในช่วงกลางคืนแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันตอนเด็กๆอะค่ะเขาก็อยู่ในช่วงแบบบางคนก็มีฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฝากให้แบบมาฝึกงานด้วยกันไหมก็คือบอกพี่ๆอะค่ะว่าเนี่ยมีเพื่อนคนนึงมันหางานทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปเป็นฝึกงานอยู่ตามออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็เริ่มมีแฟนค่ะแล้วก็ความรักตอนนั้นก็ดีค่ะก็พยายามมีครอบครัวแบบที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์มาก่อนหนูก็พยายามมีน้องแต่ก็เสียในครรภ์ไปค่ะแล้วได้ข่าวว่าโดนโกงด้วยใช่ค่ะพอคบกับแฟนคนที่ตั้งใจจะสร้างครอบครัวค่ะมา7ปีเข้า8ปีอะค่ะแล้วเราก็เลิกกันค่ะเราก็เสียน้องไป2คนทุกอย่างตอนนั้นก็อายุเกือบจะ30แล้วก็เอาเงินไปทำธุรกิจอะค่ะพอมาเป็นช่วงโควิดการนำเข้าสินค้าหรืออะไรเงี้ยมันก็ติดขัดมันก็เลยเหมือนกลายเป็นทำให้จังหวะมิจฉาชีพมันเข้ามาตรงนี้อะค่ะจากที่เราเคยแบบรับของอะไรมาขายอะเราก็เลยโดนโกงในช่วงช่องโหว่ตรงนั้นไปค่ะก็หมดตัวค่ะแล้วก็คิดว่าแบบทำยังไงดีแต่มันล้มมันจะไม่ลุกก็ไม่ได้อะค่ะต้องรีบลุกขึ้นกลับมาค่ะก็เลยหาอย่างอื่นทำที่เราไม่ต้องลงทุนก็มีแบบรับต่อคิวซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพอมันมีกดบัตรคิวหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปเอาตรงนั้นนะคะก็คือเอาเวลาของเราไปแลกเงินมันก็พอไม่มีทุนแล้วก็พยายามทำงานเก็บสะสมทุนอีกนิดนึงใช่ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะดีขึ้นเลยค่ะอยู่ดีๆก็นั่นแหละค่ะจับพัดจับผูกมามีลูกด้วยค่ะตอนนั้นดีใจไหมหรือรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นมีแต่ความสับสนค่ะเพราะว่าพ่อของน้องแพนเตอร์อะค่ะเขาเราก็คือแบบเหมือนเลิกกัน
ก่อนที่จะทราบตัวเองว่าท้องอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราจะกลับไปดีกันเพราะลูกแต่เราไม่ได้แบบรักกันแล้วอะค่ะมันก็ไม่ใช่อะค่ะมันก็มีแต่ความสับสนว่าหรือจะไม่เอาน้องคนนี้ไว้นะหรือว่าเราจะแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบกันเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเองก็ปรึกษาหมอค่ะก็ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลก็คือคุณหมอคนเดียวกันกับที่หนูเคยเสียลูกไป2คนนั่นแหละค่ะเขาก็ให้ทางเลือกหนูมาเลยในวันนั้นว่าถ้าเกิดเอาออกตอนนี้ก็สามารถเอาน้องออกได้แต่ถ้าเกิดว่าจะต้องรอว่าน้องแข็งแรงไหมเพราะด้วยภาวะของร่างกายเราแล้วอ่ะมันเสียมา2คนแล้วอ่ะหมอก็ไม่ได้อยากให้เสี่ยงหนูก็โทรถามเพื่อนเลยค่ะว่าแบบเออหมอเขาประเมินมาแบบนี้ถ้าเกิดเรารอตรวจโครโมโซมของเด็กต่างๆอ่ะต้องรอให้น้องถึง4เดือนในครรภ์นะคะถ้าเกิดวันนั้นน้องเขาไม่สมบูรณ์การที่จะทำให้น้องออกมามันเป็นการแบบขูดมดลูกแล้วร่างกายเราอ่ะมันจะแย่ลงไปอีกเพราะมันจะกลายเป็นครั้งที่3ในชีวิตเราแล้วแต่เพื่อนทุกคนก็แบบด้วยความที่มีเพื่อนเป็น LGBT ด้วยค่ะเขาไม่สามารถจะมีลูกได้ทุกคนก็เลยเชียร์อัพเลยเก็บไว้เธอไม่เลี้ยงฉันเลี้ยงเองนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวฉันช่วยเองฉันแบบอยากมีแต่ฉันก็มีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยโอเคงั้นก็ถ้าเกิดน้องไม่สมบูรณ์ก็ค่อยว่ากันใหม่ก็มาดูแลตัวเราด้วยแล้วกันอะไรเงี้ยก็บอกเพื่อนแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างมันราบรื่นค่ะก็จะเริ่มลูกน่ารักแพนเตอร์เลี้ยงง่ายนะคะเป็นมิตรกับคนอื่นเนาะเราก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นละมาเจอว่าเป็นอะไรเอ่ยมาเจอว่ามันเป็นก้อนแข็งๆที่เนินนมค่ะเนินหน้าอกก็เลยมาจับดูว่ามันคืออะไรแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรโหพอ Google ไป108อาการที่มันพบเจอค่ะก็เลยนัดหมอค่ะเขาจะให้หนูแมมโมแกรมแต่หนูก็เลยถามว่าแล้วแมมโมแกรมอ่ะมันรู้ชัวร์ไหมคะหมอบอกว่าไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ต้องเจาะก้อนเนื้อออกมาเลยหนูแล้วก็รอผลประมาณ2อาทิตย์หนูก็งั้นเจาะเลยค่ะก็เจาะก้อนเนื้อออกไปตรวจค่ะแล้วก็รอผลแต่ทันใน2อาทิตย์นั้นหนูไม่ได้ไปฟังนะคะเพราะว่ามันหาจังหวะไม่ได้ค่ะจนวันนึงลูกไม่สบายค่ะแล้วได้ต้องไปโรงพยาบาลก็เป็นวันครบรอบลูกขวบหนึ่งพอดีเลยหนูก็ล่วงเลยมาสักพักแหละค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วนึกได้ว่าเราตรวจไว้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้มีอาการเจ็บมันไม่มีอาการแบบบ่งบอกอะไรเลยมันแค่หน้ารำคาญนะคะก็เลยไปฟังผลแล้วหมอก็บอกโหตั้งนานไม่มานะอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าตัวเองแบบเป็นมะเร็งแล้วด้วยพอตอนนั้นหมอก็บอกว่ามันก็ต้องผ่าตัดออกเลยแต่ไม่มีเงินตรงนั้นด้วยเพราะคุณหมอประเมินค่าใช้จ่ายมาแพงมากๆค่ะอันดับแรกเลยค่ะพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นมะเร็งค่าใช้จ่ายอ่ะมันต้องเข้ามาแล้ว Google อีกแล้วค่ะก็เลย Google ดูว่าถ้าเราเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินล่ะเราทํายังไงมันมีที่ไหนที่พอจะแบบโครงการอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเจอว่าเป็นโครงการ Cancer Anywhere ค่ะวันที่จะต้องเข้ารับการคีโมอ่ะค่ะครั้งแรกคือหมอก็ถามเราแหละค่ะว่ามะเร็งเต้านมอ่ะค่ะมันไม่ได้มีแค่ว่าคุณเป็นระยะไหนแต่มันต้องลึกเข้าไปอีกว่าคุณเป็นเชื้อชนิดไหนดุมั้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมอก็ประเมินจากภาวะร่างกายหนูแล้วคงจะไม่ได้แจ็คพอตว่าจะเป็นตัวดุหรอกมั้งงั้นคีโมเลยแล้วกันมันจะได้แบบรักษาได้ไวขึ้นพอรักษาด้วยคีโมไปค่ะกลายเป็นว่าผลชนิดเชื้อมันออกมาตอนที่หนูได้คีโมเข็มที่2ค่ะแล้วหนูเป็นชนิดดุ พอเป็นชนิดดุเสร็จแล้วหมอก็บอกว่ามันต้องใช้ตัวยาอีกตัวนึงซึ่งตัวยาตัวเนี้ยทางโครงการเขาไม่ได้สนับสนุนในตรงนั้นค่ะต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแล้วยอดที่เขาประเมินมามันคือเกือบล้าน
จ่ายภายในครั้งเดียวโอ้หนูก็โอเคค่ะวันนั้นก็ยังให้คีโมเข็มที่3อีกนะคะหนูก็เป็นการให้คีโมครั้งที่3เพราะว่ามันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วอ่ะเราก็ให้ไปอีกครั้งนึงแล้วกันแล้วก็ขอประวัติการรักษากลับมาค่ะแล้วก็โทรหาเพื่อนว่ามันเป็นแบบนี้นะมันดูแบบไม่ได้เป็นผลดีกับการรักษาเลยการที่เราแบบรักษาที่ผ่านมาไอ้เดือนกว่าๆเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวแล้วเพราะตอนนั้นก็มีภาวะติดเตียงเข้ามาด้วยค่ะหนูไม่สามารถที่จะแม้แต่ไปห้องน้ำมันไม่มีแรงเนาะเวลาได้รับยาใช่ค่ะแล้วลูกก็เพิ่งแบบขวบ2เดือนนิดๆคือมันเป็นวัยที่เขาควรจะต้องหัดพูดหัดเล่นพัฒนาการของเขาอะแต่หนูแบบทำได้แค่นอนมองเขาเฉยๆหนูไม่มีแม้แต่แรงแบบว่าเอื้อมมือไปเล่นเลโก้กับลูกอะแล้วลูกก็หยิบของเล่นมามันก็ทำให้หนูรู้สึกว่ามันต้องฮึบขึ้นมาแล้วแหละแต่ทำยังไงให้ตัวเองไหวล่ะจนวันที่โทรไปบอกเพื่อนนะคะว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากรักษาอะไรแล้วเหมือนรักษาไปก็มีแต่ทรุดกับทรุดเพื่อนก็ดึงสติค่ะบอกว่าหมอมีคนเดียวหรอทำไมไม่หา Google อีกล่ะมันอาจจะมีที่อื่นก็ได้ลองดูซิคนเขาคงไม่ได้เป็นแค่เราหรอกที่เป็นหนึ่งในหมื่นนะมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งในร้อยก็ได้แสดงว่ามันมีอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้ลองหาข้อมูลหมอคนอื่นแล้วลองถามก่อนว่ามันเป็นอย่างที่หมอคนแรกเขาบอกไหมแล้วก็ทำการนัดค่ะค่ะนัดไปเจอหมอตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจะรักษาเพราะรู้แล้วว่าเราไม่มีเงินอยู่แล้วค่ะหนูคิดแค่ว่าถ้าไม่รักษาอย่างน้อยก็ไปปรึกษาว่าจริงๆแล้วถ้าชีวิตเรามันจะจบในวันเนี้ยมันจะไม่มีทางเลือกอื่นอย่างที่โรงพยาบาลแรกบอกไหมถ้าเราจะต้องอยู่เนี่ยมันจะต้องแลกกับอะไรมาบ้างเงินมันที่ต้องแลกเนี่ยมันต้องเท่าไหร่ก็เลยทำการนัดคุณหมอท่านนี้ค่ะพอไปเจอคุณหมอแล้วเขาก็เปิดแฟ้มดูแล้วเขาก็สายหน้าเลยบอกว่ามันผิดหมดเลยทำไมแบบแล้วร่างกายเราตอนนี้มันไม่ใช่ระยะเริ่มต้นแล้วมันกระจายไปหลายส่วนแล้วมันกลายเป็นแบบระยะ4แล้วระยะสุดท้ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ถามหนูถามตรงๆเลยค่ะว่ามีเงินเท่าไหร่มีประกันไหมหนูบอกหนูไม่มีอะไรเลย หนูไม่มีเลยค่ะแล้วบอกว่างั้นถ้าหมอบอกว่าเราอะมีทางที่พอจะมีชีวิตได้อีกประมาณสัก5ปี10ปีเนี่ย แต่มันต้องแลกกับเงินจำนวนหนึ่งอะหามาให้ได้ไหม หนูก็โอเคก็รวบรวมเงินค่ะแล้วก็นัดให้ยาเลยอาทิตย์ถัดไป ก็ไม่ไปที่โรงพยาบาลเก่าเลย ก็เหมือนย้ายโรงพยาบาลเลยก็คุณหมอก็นัดไปให้ยาสูตรใหม่ค่ะแล้วมันก็เป็นเหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะก็คือดีขึ้นแบบพลิกมือเลยค่ะจากที่ทานข้าวไม่ได้เดินไม่ไหวต้องใช้วีลแชร์แบบนอนก็ปวดหลังเพราะว่าหนูมีไปที่กระดูกบ้างแล้วอะค่ะหายใจตอนนั้นก็ต้องใช้ยาขยายหลอดลมแล้วก็เครื่องออกซิเจนด้วยพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะในวันนั้นของเนี่ยในวันนี้ของปีที่แล้วอะค่ะปุ๊บเลยก็คือกลายเป็นหน้าตาดูสดใสเริ่มมีเลือดฝาดเข้ามาเริ่มแบบไม่ดูซีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็นัดให้ยาทุกๆ3อาทิตย์แต่ค่าใช้จ่ายที่หมอประเมินมาตอนแรกอะมันแพงกว่าค่ะเพราะมันก็มีค่าบริการต่างๆเข้ามาจากที่เราประเมินไว้ว่าสูตรใหม่เนี่ยหมอประเมินว่า6ครั้งเนี่ยเราน่าจะยังไหวไอ้เงินก้อนเนี้ยมันคูณ2เข้าไปเลยแต่เพื่อนก็น่ารักมากค่ะเพื่อนรอบตัวก็คือเอาบัตรเครดิตมาให้ลูกเอาเงินมาให้ยืมคือเราดูมีทางรอดอ่ะมันดูแล้วมันมีโอกาสอะค่ะมันคุ้มกับที่เขาเสียไปเขาบอกอย่างนี้แล้วเขาก็ยังมั่นใจในตัวหนูว่าถ้าเกิดหนูหายหนูก็น่าจะทำงานกลับมาคืนเงินเขาได้แน่นอนจน
วันที่ถึงต้องผ่าตัดอะค่ะเพราะว่าก้อนมันหายไปหมดเลยค่ะจากที่มี3ก้อนอะหนูจับด้วยมือเปล่าไม่เจอสักก้อนเลยค่ะแล้วก้อนเล็กๆที่มันอยู่ข้างในมันก็ลดไปอีกครึ่งนึงจริงๆคุณหมอประเมินไว้ให้6ครั้งแต่เงินหนูไม่พอหนูเหลือเงินอีกแค่ตอนนั้นเหลืออีกแค่แสนเดียวหนูก็บอกหมอว่าถ้าหนูเอาแสนเนี้ยลงมาให้ได้ยาครบทั้งหมด6ครั้งอะตอนนี้หนูได้ไป4แหละหนูจะพอยาแค่6ครั้งแต่หนูอะจะผ่าตัดที่ไหนคุณหมอพอแนะนำให้ได้ไหมหมอบอกว่าให้หนูอะลองไปขอคิวเขาก็ทำใบส่งตัวมาให้ค่ะแล้วหนูก็ไปขอคิวโรงพยาบาลต่างๆว่าแบบพอจะมีคิวผ่าตัดให้หนูไหมคะไหมคะไม่มีที่ไหนแบบพอจะมีคิวภายในแบบ1เดือนนี้อะค่ะมันกลายเป็นแบบอีก6เดือนอีก8เดือนซึ่งร่างกายเรามันรอถึงวันนั้นไม่ได้คุณหมอก็เลยบอกเขาใช้คำว่าเสี่ยงไปกับหมอไหมคือหมอก็ไม่เคยทำแบบนี้เพราะว่าจากที่เราจะต้องได้ยา6ครั้งให้มันเหลือแค่4และเอา 100,000 ที่เหลือเดี๋ยวพอเดี๋ยวหมอผ่าให้ตอนนั้นมันก็ไม่มีทางเลือกอะค่ะแล้วหนูก็คิดว่าอุ๊ยนี่มันก็ดีเกินคาดแล้วหมอเก่งมากๆเลยหนูเชื่อใจหมอหนูก็รับคำคุณหมอเลยค่ะว่าหนูเอาค่ะคุณหมอผ่าให้วันนึงที่หนูนั่งเครียดว่าผ่าตัดก็แล้วคีโมก็แล้วการรักษาเราหูมาเกือบครึ่งปีแล้วดีขึ้นมากๆเลยตอนนี้เหมือนคนปกติเลยแล้วหลังจากนี้จะหาเงินยังไงลูกก็ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอีกค่ะก็บอกว่าลองแชร์เรื่องเราผ่าน TikTok มั้ยลองเล่น TikTok มั้ยหนูไม่มีแม้แต่ account นะคะก็ลองสมัคร account ค่ะแล้วก็ลงคลิปไปคลิปแรกค่ะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรคะรีวิวชีวิตตัวเองค่ะว่าในวัย31เนี่ย31 32เนี่ยเราเจออะไรมาบ้างหนูก็สเต็ปเลยค่ะแม่เสียตอนนี้ทำงานอย่างนี้ไม่ได้เรียนหนังสือแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนเป็นข้อๆๆมาแล้วก็เป็นแค่คลิปที่หนูจุงมือลูกเดินคำว่าปฏิหาริย์นี่เกิดขึ้นในชีวิตหนูหลายครั้งมากๆเลยนะคะแบบถึงมันจะมีเรื่องไม่ดีอ่ะแต่ในเรื่องไม่ดีอ่ะหนูก็จะได้แบบอย่างแม่เสียเป็นเรื่องที่หนูเสียใจมากแต่หนูก็ได้รู้จักกับคุณตาคุณยายวันนี้เขาก็เสียไปแล้วอะค่ะที่เป็นอยู่ร้านเกมอะค่ะพอเราไม่ได้เรียนหนังสือเราก็คิดว่าคงจะไม่ได้มีงานดีๆทำแต่ก็ได้เพื่อนดีอีกก็ฝากงานให้หนูหนูได้ลองทำทั้งงานระบบบริษัทงานขายงานโหหลายอย่างหนูทำทุกอาชีพเลยไม่รู้จะรีวิวอาชีพตัวเองยังไงเลยค่ะแล้วพอมามีลูกตอนแรกก็คิดว่าชีวิตนี้คงแบบไม่มีอีกแล้วไม่สามารถมีน้องได้อีกแล้วก็มามีโดยที่หมอไม่แนะนำซะด้วยหมอก็ยังงงเลยว่าหูแข็งแรงเด็กดื้อมากเลยนะทั้งลกพันคอทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรเงี้ยคนอื่นเขานอนตู้หมดเลยเรานอนเหงาๆอยู่คนเดียวพอมาป่วยอีกเอ้ามันกำลังจะลุกขึ้นมาค่ะแบบล้มลุกไม่มีจังหวะให้ลุกเลยค่ะชีวิตพอมาป่วยอีกคิดว่าไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วกลายเป็นว่าแสงสว่างมันคือแค่ในมือถือเองอะพอมีเพื่อนอยู่ข้างๆแถมมีเพื่อนออนไลน์เพิ่มเข้ามาอีกตอนนี้รู้สึกว่าแบบโลกมันก็ไม่ได้ใจร้ายอะค่ะมันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะมากๆเลยเหมือนถ้ามองแต่ละช็อตมันก็ดูร้ายๆๆเนาะแต่พอมองยาวๆมันก็ร้ายนำไปสู่ดีเรื่อยๆนะคะพี่ว่า
หลายๆคนเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีมันจะมีการอยากโทษคนอื่นหรือบางทีมีการตัดพ้อน้อยใจบ้างทำไมชีวิตฉันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ทำไมต้องฉันอีกพิงค์มีความคิดแบบนั้นไหมคะเราจัดการยังไงบ้างหนูมีทุกวันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าหนูโทษตัวเองตลอดว่ามันคือความผิดของเราที่ชีวิตเราอ่ะไม่สมบูรณ์แล้วแต่ตอนนี้หนูกำลังจะถ่ายทอดความไม่สมบูรณ์ของหนูอ่ะไปให้ลูกอีกแต่ตอนนั้นอ่ะหนูยังไม่ได้ป่วยนะคะหนูก็ยังรู้สึกผิดเลยอ่ะมันมีความสับสนแบบนี้อยู่เนาะแต่ว่าสุดท้ายพิงก็ยังบอกว่ายังอยากทุ่มเทยังอยากซื้อของเล่นให้เขาใส่ให้เขาใส่ชุดลูกคุณหนูดีๆเลยพาเขาไปเที่ยวนั่นคือความสุขของหนูด้วยเนาะอะไรที่ทำให้หนูค่อยๆดับความคิดลบๆแบบนั้นได้อ่ะคะเห็นหน้าเขาเลยค่ะเราก็เห็นว่าเขาไร้เดียงสามากค่ะหนูร้องไห้เขายังมาคอยเช็ดน้ำตาวันไหนที่หนูไปหาหมอมีเข็มน้ำเกลือไว้อยู่เขาก็มาเป่าเพียงให้หนูอย่างเงี้ยมันเป็นความไร้เดียงสาที่เขาลืมตาบนโลกขึ้นมาแล้วเขาต้องใช้ชีวิตโอเคมันคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับเขาอะค่ะแต่หนูเชื่อว่ามันต้องผ่านไปได้เขาจะยังมีเพื่อนหนูเขาจะยังมีคนให้เขาเรียกว่าลุงป้าน้าอาพี่น้องเขาต้องมีแน่นอนเขาจะไม่โดดเดี่ยวเท่าหนูแน่นอนค่ะสำหรับพิงค์วันนี้ดีที่สุดของพิงค์เป็นยังไงคะจากคนที่ไม่เคยได้รับความรักจากสายเลือดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเรามีทั้งความรักที่แท้จริงความรักที่เราทุ่มเทแล้วก็คนรอบข้างที่เป็นห่วงเราด้วยใจจริงด้วยค่ะดีที่สุดแล้วค่ะที่ยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแอนเตอร์ไฮไฟได้ไหมคะไฮไฟนี่ไหนแอนเตอร์มองคุณแม่